พิธาลั่นยังเชื่อใจเพื่อไทยเตือนสัจจะสำคัญกว่าเสียสละมีทหารจำแลงคงอยู่ร่วมไม่ได้พิธายันยังเชื่อใจเพื่อไทยลั่นสัจจะสำคัญกว่าเสียสละชี้หากพรรคทหารจำแลงร่วมรัฐบาลก้าวไกลไม่สามารถอยู่ด้วยได้มั่นใจบริสุทธิ์ปมหุ้นสื่อมาตรา112บอกไม่เดินเกมผิดลุกได้ถอยเป็นเพื่อสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เมื่อวันที่23กรกฎาคม2566ที่จอจันทบุรีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ก่อนขึ้นปราศัยขอบคุณประชาชนจังหวัดจันทบุรีว่าตอนนี้กำลังใจยังดีอยู่ตั้งใจที่จะทำงานต่อไม่ว่าไปที่ไหนก็ทำงานลองรับฟังปัญหาในพื้นที่และช่วยส.ส.ของพรรคตรวจสอบประเด็นเพื่อปรึกษาหารือหรือนำไปอภิปรายเพราะเรายังมีความรู้และสามารถที่จะทำงานต่อได้ไม่ได้ตั้งใจที่จะปราศัยเยอะขนาดนี้ตนตั้งใจจะใช้เวลาที่เหลือให้เป็นประโยชน์เป็นโค้ชให้ส.ส.เขตแทนว่าในแต่ละพื้นที่มีอะไรที่เป็นปัญหาเร่งด่วนเมื่อถามว่ามีความคิดเห็นอย่างไรที่มีความพยายามให้พรรคก้าวไกลเสียสละใน8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลนายพิธากล่าวว่าตอนนี้คุณค่าที่สำคัญคือสัจจะไม่ใช่เสียสละสัจจะที่ให้สัญญากับประชาชนไว้ตามที่เขาคาดหวังหากเรารักษาสัจจะที่ให้ไว้กับประชาชนก็จะไม่มีใครต้องเสียสละเพราะเป็นไปตามกฎกติกาที่มีอยู่มาตามคันลองของการเมืองปกติแต่ถ้าบอกให้เสียสละเหมือนเอาคะแนน44ล้านเสียงไปเทกระจาดและทำให้ประชาชนผิดหวังถึงตอนนั้นต้องยึดสัจจะและหลักการให้มั่นมากกว่ามาบอกว่าให้ใครเสียสละเมื่อถามว่าทางพรรคเพื่อไทยพท.ได้เชิญพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.และพรรคพลังประชารัฐพปชร.มาพูดคุยถือว่าเป็นการทำตามมติของ8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่นายพิธากล่าวว่าตอนนี้ต้องรอทางพรรคเพื่อไทยกลับมาพูดคุยกับวง8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลอย่างเป็นทางการเมื่อวานวันที่22กรกฎาคมตนก็ลงพื้นที่จึงยังไม่ได้ตามข่าวแต่ที่ได้ฟังก็เป็นการเชิญและแต่ละพรรคก็มีความคิดเห็นของแต่ละพรรคตอนนี้ตนรอแค่พรรคเพื่อไทยเข้ามาชี้แจงในวง8พรรคร่วมรัฐบาลอย่างเดียวเราไม่สามารถตัดสินใจอะไรกันผ่านข่าวได้เมื่อถามว่าตอนนี้ MOU ยังอยู่หรือไม่นายพิธากล่าวว่าเท่าที่ตนทราบเข้าใจว่ายังอยู่เมื่อถามว่ายังเชื่อใจพรรคเพื่อไทยเหมือนเดิมหรือไม่นายพิธากล่าวว่าก็ยังมั่นใจอยู่เมื่อถามว่าการไปพูดคุยกับพรรคทหารจำแลงจะเป็นเงื่อนไขที่ผลักพรรคก้าวไกลออกจากการร่วมรัฐบาลหรือไม่นายพิธากล่าวว่าตอนนี้ยังเป็นแค่การพูดคุยแต่ถ้ามีการเชิญเข้าร่วมรัฐบาลจริงพรรคก้าวไกลอยู่ร่วมไม่ได้ในสมการนั้นก้าวไกลไม่สามารถอยู่ร่วมรัฐบาลได้ถ้ามีการเชิญจริงๆแต่นะปัจจุบันนี้พูดให้ชัดผมเข้าใจว่าเป็นการเชิญมาพูดคุยยังไม่มีการเชิญร่วมรัฐบาลในส่วนนี้ต้องรอฟังจากพรรคเพื่อไทยก่อนว่าตกลงแล้วเป็นยังไงกันแน่และผมก็จะฟังจากปากของพรรคเพื่อไทยไม่ได้ตัดสินใจตามหน้าข่าวหรือการฟังสัมภาษณ์เพียงสั้นๆแต่ต้องฟังเหตุและผลยาวๆนายพิธากล่าวเมื่อถามว่าหาก8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลขอให้ถอยในเรื่องมาตรา112จะถอยได้มากแค่ไหนนายพิธากล่าวว่าเท่าที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลได้ไปประชุมแทนมีการหารือว่าถ้าจะให้ถอยจะให้ถอยเรื่องอะไรถอยด้วยเนื้อหาอะไรและความเป็นรูปธรรมที่จะจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนซึ่งเป็นการยุติการสืบทอดอำนาจเป็นไปได้จริงหรือไม่ไม่ใช่แค่บอกว่าให้หายไปแล้วจบดังนั้นต้องฟังในรายละเอียดและจะต้องให้เกียรติพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลอยู่ตอนนี้ว่าควรที่เขาฝากข้อความมาพูดถึงเรื่องไหนบ้างตรงตามที่สว.
คยอภิปรายหรือไม่และให้นำรายละเอียดมาเพื่อให้พรรคก้าวไกลตัดสินใจแต่ตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดอะไรเลยฟังเพียงจากปากทำให้การตัดสินใจไม่นิ่งเมื่อถามว่ารู้สึกถูกบีบหรือไม่เนื่องจากพรรคที่เข้ามาคุยกับพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าพรรคก้าวไกลเป็นอุปสรรคในการจัดตั้งรัฐบาลนายพิธากล่าวว่าไม่ได้รู้สึกอะไรอย่างที่บอกถ้า8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลจับมือกันให้แน่นใครๆก็มาบีบเราไม่ได้ขณะเดียวกันถ้าเราหนักแน่นและยังยืนยันในหลักการก็จะสามารถทำให้คนค่อยๆเข้ามาร่วมกับเราได้มากขึ้นไม่จำเป็นต้องให้เขามาบีบเราแต่ให้เราสามารถที่จะใช้เหตุผลหลักการและความต้องการของประชาชนเป็นหลักที่จะสามารถดึงพวกเขาเข้ามาอย่าให้เขามาดันเราต้องดึงเขาและจัดตั้งรัฐบาลที่ควรเป็นไปได้จริงตอนนี้ยังเชื่อใจพรรคเพื่อไทยว่าคงจะพยายามอย่างเต็มที่ใช้ทุกวิถีทางที่จะรักษาสัจจะที่ให้ไว้กับประชาชนและทำให้ประเทศสามารถเดินหน้าได้เมื่อถามว่าทีมกฎหมายของพรรคก้าวไกลได้เตรียมคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญในกรณีหุ้นสื่อและมาตรา112แล้วหรือยังนายพิธากล่าวว่าแน่นอนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการทำงานนอกจากลงพื้นที่ดูแลประชาชนอีกช่วงเวลาของตนก็จะใช้ในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ได้ทั้งรูปและลักษณ์ตอนยังยืนยันในความบริสุทธิ์ทั้งสองคดีไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเมื่อถามว่าคิดว่าเป็นการเดินเกมผิดหรือไม่ที่ทำให้พรรคก้าวไกลเสียเก้าอี้ประธานรัฐสภาและเก้าอี้นายกรัฐมนตรีจนตอนนี้ถูกบีบให้เป็นฝ่ายค้านนายพิธากล่าวว่าไม่ผิดหรอกครับตั้งใจที่จะทำงานแบบลุกได้ถอยเป็นเพื่อให้สามารถจัดตั้งรัฐบาลให้ได้แน่นอนว่ามีบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ก็ไม่ได้เกินคาดเพราะฉะนั้นยังเดินหน้าทำงานต่อวิเคราะห์การเมืองเส้นทางการเมืองอนาคตใหม่กับก้าวไกลทำไมต้องซ้ำรอยเหตุปัจจัยใดทำให้บทลงโทษต่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์มิได้สร้างความแปลกใจแม้จะปรากฏความเสียใจจากบรรดาชาวส้มเมื่อรับรู้และรับฟังคำกล่าวอำลาจากนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในที่ประชุมรัฐสภาบางคนถึงกับหลั่งน้ำตาบางคนเจ็บช้ำรันทดแต่คล้อยหลังเพียงไม่กี่วินาทีพวกเขาก็เข้าสู่พื้นที่แห่งการสู้รบในทางการเมืองต่อไปขณะที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็จากไปพร้อมกับภาพชูกำปั้นไม่ว่าธนาธรไม่ว่าพิธาล้วนไม่ยอมจำนนการดำรงอยู่อย่างไม่ยอมจำนนต่างหากคือท่าทีจากพรรคอนาคตใหม่ถึงพรรคก้าวไกลเหมือนกับชะตากรรมที่พรรคอนาคตใหม่ประสบเป็นชะตากรรมที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้เป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเร็วไม่ว่าจะช้าเพราะในเมื่อมีคำสั่งอันเป็นมาตรการขีดเส้นให้กับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจในเดือนพฤษภาคม2562พอถึงเดือนกุมภาพันธ์2563ก็สำทับด้วยการยุบพรรคอนาคตใหม่เป็นเช่นนี้พรรคก้าวไกลก็จะเป็นเช่นนี้รู้ทั้งรู้ว่านี่คือชะตากรรมนี่คือสภาพที่จะต้องประสบคือสภาพที่จะต้องเกิดขึ้นมีคำถามจากผู้เฒ่าทั้งหลายไม่ว่าจะจากภายใน250สว.ไม่ว่าจะจากภายในพรรคการเมืองหลายพรรคอันเป็นผู้มาก่อนทำไมพรรคก้าวไกลไม่ปรับตัวไม่ยอมเรียนรู้ทำไมพรรคก้าวไกลจึงต้องเดินไปบนทางเดียวกันกับพรรคอนาคตใหม่ทำไมนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์จึงเดินไปบนทางเดียวกับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นปัจจัยจากคนอื่นเป็นปัญหาจากคนอื่นถามว่าเมื่อยุบพรรคไทยรักไทยเมื่อยุบพรรคพลังประชาชนผลดำเนินไปอย่างไรผลก็คือมีพรรคเพื่อไทยผลของการยุบพรรคอนาคตใหม่ก็มีพรรคก้าวไกลเกิดขึ้นและประสบความสำเร็จทางการเมืองอย่างเหนือความคาดหมายคำตอบเช่นนี้ต่างหากที่เย้ายวนและท้าทาย